6กล่องสุดท้ายอันนี้จะต้องเป็นคลิปที่4ของบัดบอดนะคะก็มาเลยตัวแรกรู้สึกว่ายังไม่ซ้ำเลยนะสักตัวเก่งมากเลยที่ไม่ซ้ำของให้ไม่ซ้ำนะคะล็อตนี้อะไรอ่ะอะไรนะเหมือนไฟฉายไหมน่าจะเหมือนไฟฉายแหละพี่ไฟฉายเราเรียกของเล่นทุกตัวว่าพี่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเรียกพี่อะไรอย่างเงี้ยเราพอไปดูน้องๆดู Toy Story กันหรือยังพอไปดูเรารู้สึกแบบว่าบางทีก็ไม่อยากมีของเล่นเลยนะกลัววันนึงเราไม่อยู่แล้วเขาจะแบบเขาจะต้องไปอยู่กับใครอ่ะโหนี่อินมากเลยดูหนังแล้วแบบอินอะไรเงี้ยแต่ก็นะความสุขของเราแต่เราก็จะดูแลของเล่นทุกๆอันให้ดีไม่แบบไม่เล่นแรงๆไม่แบบไม่เคลี้ยงเขาไม่ทำลายเขาให้เขาบอกว่าเสียไปตามสภาพของเขาอะไรแบบนี้นะนี่ชื่อเขาชื่อเขาเอาละอีหลีแล้วดิมหลิดดิมหลิดมั้งชื่อเขาก็แปลกๆหรือว่าเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ดูด้วยเห็นนะหน้าตาคุณอยู่ไหนหน้าตาคุณอยู่ไหนน้าจ๊ะเอ๋อ๋อมันถอดได้แล้วเราก็เอาไปไว้ข้างหลังค่ะถอดแล้วก็เปลี่ยนหน้าเขาจริงๆก็คือเขาให้หมุนแหละแต่พี่ไม่รู้พี่ก็เลยฟึ๊บแกเลยโอเคต่อฟึ๊บแขนว้าอยากตีลังกาสิพี่กลับมาโอเคขาดึงออกมาเราว่าเราดึงถูกแล้วนะหรือเราออกแรงไม่พอเออได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะผมดิมลิดดิมลิดงอ1ตัวมาต่อที่2อะไรอ่ะเนาะเมื่อกี้เจ้าชายกบคำพี่แบบว่าเหมือนจิ้งจอกมากเลยคลิปก่อนหน้านี้มันมีแบบว่าพี่กบอะที่อยู่ในกระถางลองเข้าไปดูนะแบบว่าเหมือนอะไรอะเหมือนอะไรก็ไม่รู้แต่คือเขาชื่อเป็นกบแต่เขาเหมือนจิ้งจกหรือตัวอะไรที่แบบว่าน่ากลัวกว่านั้นอันนี้ถ้ามองเผินๆแล้วก็เหมือนก้อนหินไหมเหมือนก้อนหินนี่หน้าเขานี่หน้าเขาพี่เขาชื่อสโลปเบอร์ร็อกเรียกร็อกกันร็อกแอนด์โรลปุ๊บไหนดูหน้าตาพี่เขาดิพี่เขาต้องแก่ไงหน้าตาเขาดึงเขาออกมาได้กว่านี้ไหมอะดึงไม่ออกเดี๋ยวเอาขาเขาออกมาก่อนฟึ๊บนี่แล้วก็เราก็ดันนี่ได้ขาพี่เขาออกมาแล้วก็ค่อยดันหน้าพี่เขาออกไปโอ้พี่เต่าเหมือนเต่าเลยแต่ว่าเหมือนคือชื่อร็อกก็คือแบบว่าก้อนหินก้อนไหนอุ้ยสวยอ่ะสวยมากน่ารักมากโอเคเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะไม่เข้ากันเลยค่ะอะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ก่อนมาอันที่3เดี๋ยวนะแกของแป๊บนึงปุ๊บคุณชื่อว่าสปาร์ตมัฟฟินคิดถึงอะไรนะคิดถึงแมคโดนัลด์เฟรนช์ฟรายเนี่ยเหมือนไหมเออคล้ายๆนะคล้ายๆมาอ๋อจริงๆเมื่อกี้หน้าเขาเป็นอย่างนี้มั้งเห็นไหมหน้าเขาต้องเป็นอย่างนี้ปะหน้าเขาต้องเป็นอย่างนี้เออจริงๆเขาต้องเป็นอย่างนี้แล้วพี่แก่แต่ว่าเห็นหน้าเขาก่อนไงเดี๋ยวอ่ะเริ่มจากอย่างนี้นะคะอย่างนี้แล้วเขาก็ให้เราดึงขาเขาออกมาเลื่อนขาเขาออกมาเอาขาออกมาอันนี้คือแขนออกมาฟุ๊บฟุ๊บแล้วก็ปลายล่างเป็นสเปอร์ไซอ่ะโอ้ยเท่อ่ะดูดีมีผมยาวพี่มัฟฟินนะคะสวัสดีครับผมชื่อมัฟฟินไม่รู้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สวัสดีครับไปก่อนจะสวัสดีค่ะก็ได้นะน้องๆแล้วแต่น้องๆจะแบบให้เขาเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าเขาก็เป็นของเล่นของเราต่อมาค่ะฟึ๊บแกะจ๊ะเอ๋คุณเป็นใครคะอะไรอีกแล้วเนี่ยพี่ก็ดูไม่ค่อยออกโอ้แต่เขาเท่อยู่นะเนี่ยเขาเท่อยู่น้องๆคนไหนดูว่าอะไรเป็นอะไรก็บ
บอกพี่ได้นะบางทีพี่ก็ดูไม่ออกว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นตัวไหนเดาๆเอาอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ฟูชื่อเขาโฟโมอุ๊ยเท่ชื่อโฟโมถ้าดูในรูปอ่ะเขาจะเหมือนแบบเหมือนอะไรอ่ะเหมือนทีวีเหมือนเครื่องเล่นอะไรสักอย่างเครื่องแบบสมัยเก่าอ่ะที่เขาจะเป็นทรงแบบเนี้ยเดี๋ยวดูว่าเขาจะแปลงเป็นหุ่นได้จะไหนได้จะไหนหันหัวให้ถูกก่อนอยู่ด้านนี้เริ่มจากด้านนี้แล้วก็ปุ๊บดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็หมุนคอเข้ามาอย่างนี้แล้วเขาก็จะต้องมีขาค่ะมีขาเอาขาเขาออกมานี่ขาน้อยมากเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะขออีก2หน่อสุดท้ายยืนไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าขาเขาแบบขาเขาเล็กเขายืนได้ลำบากได้ละได้ละมาตัวต่อมาตัวที่5ถ้าดูคลิปพี่อาจจะนับเลขเก่งแล้วก็จะบอกสีถูกนี่ค่ะชื่ออะไรเอ่ยดูที่ชื่ออะไรเอ่ยลืมหน้าเลยอ่ะลืมไม่ใช่ค่ะพี่เขาชื่อว่าสกิลส์พังใช่ไหมคะสกิลพังจะเอ๋อุ้ยนี่บ๊อบอะไรอ่ะตาสัญลักษณ์ใช่ตาสัญลักษณ์ออโต้บอทกับอะไรนะพี่จำไม่ได้แล้วว่าถ้าเป็นตัวโกงอ่ะดีเซปติคอนใช่ใช่ดีเซปติคอนดูดิว้าพังพี่พังพี่พังพี่พังแปลงร่างพี่พังแปลงร่างพี่พังแปลงร่างเป็นอย่างนี้แกะขึ้นไปข้างบนฟุ๊บว้ามีแว่นกันแดดด้วยต่อมานะคะแขนดึงแขนออกมาแล้วก็เอาขาเขาออกมาขาเขาอยู่หูขาเขาอยู่อย่างเงี้ยนี่ค่อยๆแกะออกมาน้อได้แล้วอ่ะสุดยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวพี่เอาขาลงมาค่ะหนูอุตส่าห์เอาออกมาให้ฟุ๊บได้แล้ววิ่งรอบนี้ไม่ซ้ำกันแน่นอนตัวสุดท้ายต้องไม่ซ้ำช่วยเท้าเขาไว้หน่อยเดี๋ยวเขาล้มบอกผมก็จะเอาตัวเองไม่รอดอยู่นั่นเนี่ยยืนได้ไหมคะพี่ยืนได้ไหมยืนได้สิเราต้องยืนได้ด้วยตัวของเราเองถ้าเรายืนไม่ได้เราก็นอนซะตัวสุดท้ายฟุ๊บอุ้ยไม่เป็นไรงออุ้ยเห็ดบิ่งจืดใช่ปะไม่ใช่ไม่ซ้ำกันแน่นอนทั้ง24ตัวเดี๋ยวจะเอามารวมมิดให้ดูชื่อเขาชื่อฟันกัสชื่อฟันกัสอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตอนของเขามั้งว้าวอ่ะเดี๋ยวมาต่อหน้าคุณ1 2 3สวัสดีชาวโลแล้วก็การแขนเขาออกมาสวัสดีจ้ะโหเหมือนอันนี้เป็นผมเขาเนาะเหมือนเขาเป็นผมเขาเลยนี่ค่ะแค่กางออกมาเขาก็เสร็จแล้วโอ้ง่ายมากตัวนี้อ่ะครบแล้วนะคะทั้ง6ตัวเดี๋ยวพี่เตยจะให้ดูใกล้ๆตัวนี้ตัวที่สุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วมีความเป็นนางพญาซุปนี่เขาจะมีเลขข้างหลังด้วยอ่ะเหมือนเป็นเลขรหัสเขาหรือเปล่านะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ตัวนี้ว้าสวยอะสวยจริงๆคือเขาทำมาได้น่ารักมากๆเลยน่ารักเหมือนเซเลอร์มูนเลยอะคิดไปเองใช่ไหมอยู่ตรงนี้พี่เต่าปลื้มพี่เต่ามากเลยนินจาเต่าเมื่อไหร่จะออกภาคใหม่สักทีเนาะอยากดูแล้วโอเคค่ะครบ6ตัวสุดท้ายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย